กรุงเทพฝนตกไหมกรุงเทพไม่ตกค่ะพระจันทร์ค่ะไม่ตกค่ะตกไปแล้วตกเมื่อวานตกเมื่อวานตกเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าตกใช่แต่วันนี้ไม่ตกบอกว่าฝนรอผู้ว่าคนใหม่มาระบายปีนี้จะท่วมไหมคะพระจันทร์ฝนรู้สึกจะมาเร็วเหลือเกินนะคะท่วมทุกปีแต่ท่วมมากท่วมน้อยท่วมรอระบายหรือท่วมเป็นเดือนกทม.เอาแบบว่าเอาไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยบ้านราชไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมไหมท่วมไหมบอกท่วมทุกปีหรือว่าท่วมถึงไหนบางปีถึงเฮือนศูนย์บางปีก็แค่ริมมูลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าชาวเกษตรกรเนี่ยจะได้ทำใจเลยว่าเดี๋ยวก็ต้องปลูกใหม่เอาวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565แล้วนะแต่ใกล้จะถึงเลือกตั้งไปเรื่อยๆพวกเราก็ยังทำงานกันอยู่เนาะเมื่อวานก็เห็นมีประชุมกันเดี๋ยวแต่มามีประชุมอย่างอื่นแล้วไม่ได้ไปร่วมด้วยเลยนะแต่พวกเราเผื่อจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าประชุมเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็มีหนังสือต่อก็ได้นะใครยังไม่ได้พูดถึงหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธเล่มหนึ่งนะมาเสวนากันต่อได้มีประเด็นอะไรหลากหลายในนั้นเยอะเลยนะใครยกมือก่อนนั้นเนี่ยตอนนี้มีฝนเอื้อฟ้ากับอาจารย์สุวรรณาเอาเลยสุวรรณาใช่ไหมจ๊ะใช่อย่าเรียกผิดเลยอ้าวให้น้องฝนก่อนค่ะน้องฝนเอื้อฟ้ายกมือก่อนเอาเลยกราบนมัสการพ่อครูสมณะผู้ที่รักผู้เป็นสยามอภิญญาท่านดินไทยท่านแสนดินแล้วก็เจริญหยักทางญาติธรรมทุกท่านนะคะเมื่อวานฝนอาจจะแบบดูไฮเปอร์แบบตื่นเต้นตื่นเต้นในการร่วมกิจกรรมมากปกติก็เป็นคนตื่นเต้นนะคะคือจะมีสองแบบในตัวเองก็คือถ้าเจอผู้คนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบ alert นะคะแต่ก็ถ้าไม่เจอผู้คนไปอยู่ป่าทะเลภูเขาอะไรเงียบๆเป็นเดือนนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชอบแนวนั้นเพราะน่าจะเป็นสายลุยสิงมากกว่านะคะก็เมื่อวานเนี่ยก็ไปที่สันตินะคะก็เจอพี่เกดนะคะก็ที่ร้านมิตรเนี่ยนะคะเจอทีไรเขาก็จะชอบแบบเหมือนแกล้งอ่ะแบบเขารู้ว่าฝนชอบฝึกกังฟูกับไทเก็กใช่ไหมคะเขาก็จะบอกเนี่ยฝนฝึกให้ทุกคนดูหน่อยสิเร็วๆเลยก็ถ้าเราจะอิดอ่อนนิดนึงเขาก็ตื้อจนกระทั่งว่าเมื่อวานก็ไปฝึกให้พวกเขาซึ่งมันก็ขี้มันก็แคบมากแล้วก็ใส่กระโปรงด้วยนะคะมันทำให้เสียเวลาในการไปติดธง30นาทีเมื่อวานพอไปติดธงเนี่ยคนเก่าเขาคุณประชาชนข้างทางเลยว่าท่านเป็นทีมเวิร์กยิ่งกว่าทีมเวิร์กเพราะว่าฝนเข็นรถของที่สันตินะคะตอนแรกฝนมีจิตคิดว่าจะไปสีลมแต่ทีเนี้ยฝนมันตกนะคะแล้วไปดูไม้จริงๆแล้วอะสถานที่จริงเราหูไม้หนักเหมือนกันนะเพราะว่ากองละ30ก็คือฝนเอาไป2กองเท่ากับ60นะคะก็ประชาชนนี้ก็จะช่วยยกรถนะคะช่วยระวังหลังให้เวลาที่เราเข็นไปบนฟุตบาทปกติไม่ได้เนี่ยเพราะทางฟุตบาทมันแคบเนี่ยมันก็ต้องลงถนนใหญ่ประชาชนแบบรถหลายคันเนี่ยคือบอกได้เลยว่าที่พ่อพูดว่าเมืองไทยเป็นเมืองของเมืองพุทธเมืองแบบชมพูทวีปมันเป็นจริงๆเลยเพราะว่ารถหยุดให้หมดนะคะแบบเหมือนแบบน่าสงสารเหลือเกินคนนี้เข็นรถนะคะแล้วก็บางทีฝนข้ามสะพานลอยไปติดฝั่งตรงข้ามฝนที่เขียนแบกเป้ฝนเอาไว้ในรถเข็นเนี่ยของก็ไม่หายนะคะแล้วก็ประชาชนก็รับสัมภาษณ์แบบแววตาก็แบบดีมากๆเลยแล้วก็ให้เข้าห้องน้ำมีการไต่ถามว่าเป็นยังไงทำอะไรอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆฝนจะสัมภาษณ์เยอะกว่านี้อีกตามแบตเตอรี่เครื่องโทรศัพท์มันหมดแล้วจำนวน9ที่ฝนแบบปกติฝนจะนับจำนวน9การเดินของแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานประมาณบ่าย2ถึงทุ่มนึงเนี่ยจำนวน9มันไม่น่าจะ10,000อ่ะเพราะว่า10,000นี่เท่ากับฝนใช้เวลาแค่1ชั่วโมงกว่านะคะอีกข้อนึงวันนี้มี2ข้ออีกข้อนึงก็อยากจะกราบขอบพระคุณท่านที่เคยกดกำลังใจให้ในค่ายนะคะคือฝนมาที่ห้องค่ายเนี่ยฝนมาเรียนหนังสือแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่พ่อครูกำหนดนะคะว่าเราอยู่ห่างไกลท่านเนี่ยท่านให้ท่านรับรู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งธรรมะหรือว่าไปทิ้งกิจกรรมของทางวัดแต่ไม่ได้มีจิตแบบจะมาหาแฟนคลับในห้องค่ายหรือว่ามาประชานิยมในห้องค่ายเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกเรียนท่านว่าตอนนี้ฝนกำลังตั้งตะบะก็คือ
เวลาฝนคัดธรรมะเนี่ยซึ่งมันต้องคัดทุกวันอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกดอะไรให้เลยก็ได้นะคะหรือว่าไปทําความเหมือนจะทําความดีอะไรมาเนี่ยบางทีไอ้ความดีเนี่ยคนเรามันมองได้หลายแบบมันอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ซึ่งถ้าฝนต้องการการยอมรับจากหลายๆท่านบางท่านเราก็ไม่เคยเจอกันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันด้วยซ้ำนะคะถ้าฝนต้องการยอมรับจากท่านเนี่ยแล้วทําให้ฝนเกิดโลกธรรมในใจเนี่ยฝนจะทําใจกับคนที่เขารักเราหรือเรารักเขามากๆไม่ได้ฉะนั้นก็เรียนแจ้งในห้องนี้ว่าไม่ว่าจะโพสอะไรหรือจะแบบพูดดูดีลึกเกินหรือว่าโพสธรรมะแบบขั้นเทพมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ไม่ต้องกดให้กำลังใจนะคะเพราะว่าฝนรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกฝนที่ดีนะคะแล้วทำให้เราแบบเข้มแข็งเพราะว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้รับกำลังใจหรือว่าบางทีเราอาจจะได้รับคำด่าเนี่ยเราจะได้ทำใจได้นะคะเรามาเข้าเรื่องหนังสือต่อฝรั่งเรื่องสังคมพุทธนะคะฝนจะขอเลือกหัวข้อเมื่อเขาตัดสินให้อาตมาแพ้ในแง่บวกเนี่ยเราต้องตรวจดูสัจจะความจริงให้ชัดว่าความจริงเนี่ยมันยิ่งขึ้นให้เห็นว่ามันผิดตรงไหนและจริงตรงไหนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีและถูกต้องให้ดียิ่งขึ้นอันไหนที่เราผิดอันไหนที่เรายังถูกต้องตามสัจจะอยู่เราก็ต้องทำต่อไปหรือทำให้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาตนเองส่วนทางด้านผู้ชนะก็เหมือนกันต้องพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นเหมือนกันต้องตรวจตาสัจจะให้ดีขึ้นไม่ใช่ชนะแล้วเราจะหลงละเริงหรือปล่อยปะละเลยนะคะแล้วต้องระมัดระวังให้มากกว่าปกติเราจะได้ไม่หยามใจนะคะว่าเราอาจจะแย่กับผู้แพ้ก็ได้นะคะคือถ้าเราเนี่ยไม่ฉลาดเท่าทันหรือโง่นั่นเองเนี่ยอาตมาเนี่ยหรือฝ่ายใดเนี่ยก็จะเกิดผลแง่ลบเช่นผู้ชนะเนี่ยก็จะหลงตัวปล่อยปะละเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญชะล่าใจหรือประมาททำอะไรขาดเกินไม่ดีไม่งามแล้วขอแพ้เสียงไม่ค่อยดีผิดพลาดตามอำเภอใจแล้วมันก็จะเกิดความเสื่อมส่วนคนแพ้ก็เหมือนกันถ้าเราโง่เราแบบโดนเขาว่าหรือโดนเขาแบบบอยคอร์ดอะไรเงี้ยหรือโดนเขาเมินอะไรเงี้ยแล้วเกิดความเสียใจท้อแท้ซึ่งมันเป็นภัยต่อการพัฒนาตนเองแล้วก็สังคมซึ่งอาจจะบางครั้งเขาอาจจะทำเรื่องที่แย่กว่าเดิมด้วยความกลัวกระทั่งทำสิ่งที่ผิดพลาดไปกว่าเดิมหรือหนักกว่าเดิมมันก็จะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามหรือว่าไปเกิดอาฆาตกับคนที่เขาไม่ดีกับเราเนี่ยมันจะเป็นงานโง่สอนโง่ก็ประมาณนี้นะคะกับนมัสการท่านสมณะแล้วเจริญธรรมญาติธรรมท่านค่ะอ้าวสาธุเมื่อวานนี้จะมาอ่านโพอันหนึ่งเขาสำรวจคนจะเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าเขาตัดกรณีของการเมืองออกไปเขาบอกมีคำถามหนึ่งบอกว่าถ้าตัดความอะไรความชอบทางการเมืองว่าพรรคนั้นพรรคนี้ออกไปอ่ะปรากฏว่าคนเลือกรสดาคุณรสนาเป็นอันดับที่สองคะแนนเนี่ยพอๆกับชัดชาติเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเอาความโน้มเอียงทางการเมืองเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเออรสนาจะได้คะแนนน้อยมากคนจะชอบพรรคนั้นพรรคนี้ก็จะไปเลือกตัวแทนพรรคอะไรเงี้ยนั้นจริงๆคนที่ยังไม่ได้ออกเสียงไม่ถึงไม่ตัดสินใจนั้นอีกเยอะไอ้พรรคการเมืองมันก็มีส่วนจริงๆที่มีผลจริงๆแต่ว่าคนที่เป็นอิสระจริงๆก็มีเหมือนกันนั้นพอเราออกไปช่วยเลือกข้างให้คนดีเนี่ยเขาก็จะมีผลว่ามีผลเหมือนกันนะถึงว่าไม่เอาแพ้เอาชนะเลยว่าเราได้ออกไปทำงานเนี่ยก็ได้เรียกว่าได้ทำงานสิ่งที่ดีละนะได้ร่วมกันเมื่อวานก็มีประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการรวมตัวของคนดีทำงานเดี๋ยวงานต่อไปก็จะง่ายขึ้นอ้าวเราเคยทำงานนี้นะต่อไปถ้ามีคนสมัครคนไหนอีกเราจะไปช่วยการเมืองระดับกรุงเทพต่อไปการเมืองระดับชาติมันต้องมีทุกๆ4ปีมันก็ต้องมีให้เลือกอีกละเราก็ได้ทำงานอีกนะอันนี้ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะไม่ต้องแพ้ชนะเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรนะอยู่ทุกเวลาอยู่ละอ้าวโยมสุวรรณาต่อได้ค่ะกรรมนัสการพระอาจารย์ค่ะรู้เคยเหมือนกับว่าจำได้ว่าพ่อครูเคยเทศว่าชีวิตคนเราก็เป็นไปตามกรรมกับกาละใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบสันตติคือสืบต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าอย่างนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ทีนี้กาละนี่มันยังไงก็ต้องดำเนินไปข้างหน้าอยู่แล้วทีนี้เรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยในปัจจุบันมาประชุมพร้อมมันถึงจะส่งผลออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้แก้ไขที่กรรมปัจจุบันใช่ไหมคะกรรมนัสการค่ะถูกต้องแล้ว อะไรก็เรื่องเวลามันเดินไปอะนะเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีพัก
ไม่มีขอหยุดไว้ก่อนบอกหยุดนาฬิกาไว้ดินะพอสไว้พอสได้แต่นาฬิกาแต่ความเป็นจริงแล้วเวลามันดำเนินไปตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยประมาทในกรรมนะจมอยู่กับอดีตหรือฟุ้งไปในอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะไปแก้ไขอะไรได้ล่ะใช่ไหมอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตมาไม่ถึงนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่ว่าปัจจุบันของใครสั้นที่สุดได้นะคนนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมตัวเองได้อย่างโอ้โหดีที่สุดเลยปัจจุบันที่สั้นเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยมันพูดไปแล้วก็เป็นอดีตไปละพูดแล้วก็เป็นอดีตละตลอดเสี้ยววินาทีไปเรื่อยๆเนี่ยมันโอ้โหปัจจุบันจึงใครอยู่กับปัจจุบันแหมบางคนปัจจุบันมันยาวจังเลยเนาะมันจะบันสั้นยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งโอ้โหเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสแล้วก็เห็นความเที่ยงของการไม่มีกิเลสให้ได้ทำให้ได้ต่อเนื่องได้จะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะพยายามตอบไปได้ค่ะภาษาพ่อครูใช้ภาษาว่าอะไรนะกรรมแอนกรรมกรรมะนะกรรมไอ้กรรมแอนไทม์ออฟคอนติเนียมภาษาอังกฤษเขานะแต่ว่าถ้าเป็นของไอน์สไตน์บอกอะไรนะ space and time space and time of continuum นั้นเป็นทางวัตถุอันนี้เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของกรรมชีวิตก็ดำเนินไปพี่โอ๋ต่อเลยขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะกับขอโอกาสค่ะนอกกราบนมัสการพ่อครูสมณพงศ์ที่รับด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนะคะกราบนมัสการท่านบินไทยท่านแสนบินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะกับขอโอกาสนะคะขออนุญาตเรื่องประชุมเมื่อวานนะคะพอดีมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่ท่านเดินดินนะคะน่าจะมีดำริแล้วก็ทางน้องยิ่งนะคะสัมมาสิกขาก็เหมือนประสานงานให้เข้าร่วมประชุมด้วยกันวัตถุประสงค์ของการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือเขามาหาข้อสรุปกันเรื่องจะทำอย่างไรให้เรามีสื่อไปแบบเหมือนช่วยคุณรสนาให้ได้มากที่สุดอะค่ะเหมือนกับว่าดึงคะแนนเสียงที่เหลือเห็นเขาแจ้งว่าคะแนนเสียงที่แบบเหมือนกับว่าเป็นพลังเงียบที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอะค่ะมีเยอะถึง 51% เลยค่ะก็คือท่านเดินดินก็บอกว่าดึงสัก40ก็พอ 40% อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้แต่ละคนเหมือนกับว่าใครที่มีความสามารถหรือว่าสามารถทำคลิปสั้นทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนให้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำแล้วเมื่อวานก็จะมีคนที่มีความสามารถอย่างอาแป้งอย่างโน้ตเพชรพันศิลป์อย่างใครอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาประชุมอาป๊อกด้วยอาป๊อกถึงไปก็ได้ลงความเห็นกันเป็นคล้ายๆเสียงเดียวกันเลยว่าแบบเหมือนกับเราอาจจะต้องใช้คนที่มีชื่อเสียงนิดนึงหรือว่ามีฐานเขาเรียกอะไรอ่ะฐานแฟนคลับเยอะๆอย่างเช่นอาไม่ร่มไม่ร่มแบบแฟนคลับเป็นล้านอะไรเงี้ยก็บอกมาช่วยในการโปรโมทเพื่อที่จะให้แบบไปหลากหลายแล้วก็ให้คนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็เสนอว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นข่าวที่เหมือนกับทางสื่อหลักเขาพูดถึงเราอะไรเงี้ยพูดถึงคุณรสนาแต่ว่าเรื่องนั้นก็อาจจะต้องมีผู้ประสานงานแต่ว่าเรื่องหลักๆที่เราทำกันได้เหมือนคนเล็กๆอย่างเราเนี่ยทำได้เลยเนี่ยก็คือหนึ่งไปช่วยติดป้ายเพิ่มนั่นแหละก็คือยังทำได้ต่อแล้วก็ทำเรื่องของสื่อใครที่มีความสามารถในการทำสื่อมันมีทั้ง Facebook TikTok Instagram YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับให้เราแบบหาวิธีในการนำไปเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนที่มีรถเนี่ยเขามีการทำสติ๊กเกอร์เพื่อติดรถมาให้ด้วยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของทุนเราน้อยบางทีก็อาจจะขอความร่วมมือในการเอาไปปริ้นเองออกทุนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ทำแจกแล้วก็เขาก็สรุปกันเรื่องการติดป้ายหาเสียงเมื่อวานนี้ก็คือเหมือนการติดป้ายเนี่ยก็ติดไปได้เรื่อยๆจนถึงก่อนเลือกตั้งนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วก็การติดก็อาจจะขอให้เป็นไปในทางเหมือนกับว่ากระจายแต่ไม่ต้องมากเหมือนกับการติดให้มีพลังเนี่ยมันควรจะอยู่ในจุดที่รวมกันแล้วก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมให้มันเห็นเด่นชัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าติดให้มันเตี้ยเกินไปแล้วก็ที่เห็นคอมเมนต์เมื่อวานก็คือถ้าเกิดว่าเสาไฟฟ้าที่เป็นเสามิเตอร์ค่ะก็ให้เหมือนทางกฎหมายเขาห้ามติดก็ให้ติดเสาไฟฟ้าที่ไม่มีหม้อมิเตอร์ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของงานอื่นๆรู้สึกว่าจะมีอาเพื่อนสอนนะคะที่เป็นสัมมาบัณฑิตแจ้งว่าจะมีการเหมือนกับว่าปั่นจักรยานอ่ะ
เหมือนกับคาราวานจักรยานอะไรเงี้ยเขาจะปั่นไปวันที่11มั้งวันที่11เขาจะปั่นกันไปที่ลานคนเมืองแต่ว่าเรื่องกำหนดการชัดๆเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันอีกทีนึงสำหรับทีมคณะปั่นจักรยานเขาก็คล้ายๆว่าทำจักรยานให้มันดูน่าสนใจอาจจะมีติดป้ายคุณรสนาที่จักรยานหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ปั่นกันไปเป็นขบวนเพื่อที่เหมือนกับจะได้เรียกร้องให้คนหันมาสนใจข้างถนนอะไรประมาณนี้แล้วก็อื่นๆก็เป็นลักษณะเนี่ยแหละค่ะก็หาข้อสรุปกันว่าจะทำอย่างไรดีก็มีคนอาแป้งเนี่ยอาแป้งก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำคลิปเอาไม้ร่มก็อย่างน็อตเพชรพันสินเขาก็อาจจะหาไอเดียหรืออะไรช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้แบบมีคนชมเยอะประมาณนี้ค่ะเรื่องประชุมก็น่าจะประมาณนี้ค่ะท่านเราก็ถ้ามีคลิปก็ช่วยกันแชร์ไม่ค่ะช่วยกันแชร์ออกไปให้กระจายวงกว้างเดี๋ยวเราอาจจะทำไอเนี่ยแบ็กกราวด์ซูมมีป้ายของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอามาปรับขนาดแล้วเรามาใส่แบ็กกราวด์ซูมแล้วก็อ๋ออีกเรื่องนึงก็คือใน Facebook อ่ะเขาจะมีคนเสนอน้องกั๊กมั้งสามารถอาสาสิทธิ์เก่าสามารถสิทธิ์ขาเขาเสนอว่าใน Facebook ด้วยปกติอ่ะมันจะมีโปรไฟล์เหมือนภาพโปรไฟล์ที่แบบสามารถเปลี่ยนเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีคนครีเอทเข้าไปแล้วก็เหมือนให้ทุกคนดึงมาเป็นโปรไฟล์ของตัวเองได้ประมาณนั้นนะคะมันก็ต้องมีคนทำแล้วก็เดี๋ยวเราก็แค่ไปช่วยแชร์ถ้าคนที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ช่วยแชร์กันประมาณนี้ค่ะท่านคงไม่ผิดกฎหมายเนาะไม่ผิดค่ะผิดนะค่ะก็ถ้าอะไรไม่เกิน 5,000 เมื่อวานจะมาใหยิงเขาคนเหมือนกันว่าไอ้ผิดกฎหมายอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็มีถ้าจ้างโฆษณาเกิน 5,000 อะไรพวกเนี้ยต้องแจ้งกกต.อะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าตอนยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังพวกเนี้ยนะเขาก็แต่ว่าไม่เป็นไรพวกทีมกฎหมายห้องดูอยู่แต่เราแชร์ Facebook 0 บาทอยู่ละเราฟรีอยู่ละมันก็ไม่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ละอะไรเงี้ยแต่ได้รับข้อมูลมานิดนึงค่ะท่านเรื่องการแจกโบชัวหรือว่าไอ้แผ่นป้ายเล็กๆที่สำหรับแจกอะค่ะแจกหาเสียงอะเห็นคุณนุ้ยมีแจ้งอยู่ว่าห้ามสมมติว่าใครที่นำไปช่วยแจกก็ห้ามวางไว้ให้คนหยิบเองก็คือต้องแจกถึงมือคนแต่ละคนเหมือนกับถ้ามันเป็นกฎหมายอะค่ะเห็นว่าถ้าเกิดไปวางไว้ให้หยิบเองหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ถูกกฎหมายอันนี้เพราะว่าบางคนมีคนนำไปแจกแต่ว่านั้นเราก็เพิ่งทราบข้อมูลเรื่องกฎหมายจริงๆว่าวางไว้ไม่ได้นะต้องแจกให้ถึงตัวบุคคลประมาณนั้นค่ะเรื่องป้ายเล็กๆแผ่นเล็กๆแผ่นการ์ดอะค่ะที่แจกถ้าวางไว้นี่มันเหมือนกับว่าเราไปแบบให้สถานที่นี้เป็นตัวแทนเราอะไรพรรคเราตัวผู้สมัครเราอะไรพวกนี้มั้งค่ะมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าใครรู้ก็ต้องมาช่วยกันบอกเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกอย่างที่ติดธงที่เสาไฟฟ้าที่มีมิเตอร์เราก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่มีใครมาแจ้งใช่ค่ะการทำงานอย่างเงี้ยแต่ละครั้งมันก็จะมีประสบการณ์เก็บไว้ถ้าเราก็จะเราคงจะอยู่กับการเมืองต่อไปไงมันคงไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าครั้งเดียวจะมีเลือกตั้งผู้ว่าครั้งหน้าแล้วชีวิตเราชีวิตนึงเนี่ยจะผ่านการเลือกตั้งกี่ครั้งแล้วก็เลือกตั้งระดับประเทศอีกเราจะได้มีส่วนร่วมคือคนธรรมดานี่เขาจะไม่คิดมีส่วนร่วมมากอย่างพวกเราเพราะแค่ไปเลือกใช่ไหมแต่นี่เราถึงขั้นเลือกข้างแล้วก็ลงไปช่วยเพิ่มคะแนนเสียงด้วยจริงๆเนี่ยถ้าเขามีเวลามากกว่านั้นนะลงไปช่วยทำงานสมมุติว่าคนนี้เราเห็นว่าเป็นตัวแทนที่ดีอ่ะคนนี้ลงพื้นที่ตรงไหนไปทำงานตรงไหนเราสามารถไปสนับสนุนไปทำงานร่วมกับคนอย่างนี้ได้คนดีๆอย่างนี้ได้ตั้งแต่ก่อนไปเลือกตั้งเลยเนี่ยมันก็จะเป็นงานการเมืองที่เรียกจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอามาหาเสียงตอนเนี้ยคือไปช่วยกันทำงานอ่ะอย่างคราวที่แล้วศิษย์เก่าจะมาศิษย์เก่าเขาไปช่วยไอ้ลบป้ายไอ้พวกเด็ก3นิ้วอ่ะที่ไปพ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนกันไปลบป้ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเจอกลุ่มที่เขาทำดีเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างคนดีๆเหล่านี้อยู่ฉะนั้นการทำงานครั้งนี้ก็จะได้เครือข่ายของคุณศาสนามาเพิ่มอะไรเงี้ยก็การทำงานการเมืองลักษณะนี้เราก็จะกว้างขึ้นอ้าวเชิญอาสุวรรณาโอไปละอาสมยศระวังผิดเชิญเลยครับนมัสการครับเป็นเรื่องธรรมอยากจะถามท่านครับวันนี้ขอผมขอมาถามครับคำว่าตัวตน
คำว่าไม่ใช่ตัวตนคำว่าตัวกูของกูครับมันเหมือนกับคำว่ากายไหมครับกายโยกายที่กายที่เขาใช้กันสมัยก่อนแล้วสมัยนี้เขาเอามาใช้ให้มันเป็นปัจจุบันคือตัวกูของกูอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมใช่นะกายกับตัวตนเนี่ยแต่ว่าตัวตนเนี่ยมันมีทั้งตัวตนที่อยู่ข้างนอกและข้างในอีกอย่างตัวตนเนี่ยภาษาบาลีคืออัตตาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นของตนเรียกอัตตนิยาคือเช่นไอ้ปากกาไอ้ดินสอแท่งเนี้ยของเราถ้าเรายึดถือก็เป็นของเราจิตเราไปยึดอ่ะนะแต่ถ้าเราไม่ยึดอันนี้มันจะเป็นไม่ใช่กายเราหรือไม่ใช่ตัวตนเราก็ได้นะเราไม่ยึดถือใครจะมายืมก็ได้อ่ะเราเอามาใช้เฉยๆไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าของเราก็คือใครมาเอาไปวันนี้หายไปไหนแม่วันนี้ใครมาทำความสะอาดห้องไปหาใหญ่เลยเขาเอาของเราไปแน่นอนตามหาทั้งวันวุ่นวายเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือโอลานลิกาอัตตาไงถ้าอัตตาแบ่งเป็น3อย่างโอลานลิกาอัตตาเกี่ยวเนื่องกับสัมผัสภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเป็นภายในเป็นมโนมยอัตตาปากกาไอ้ดินสอแท่งนี้มันหายไปละแต่ลองจำนะสีชมพูมันสวยนะเนี่ยมองไปเนี่ยอะไรเงี้ยพอไม่มีดินสอละแต่มันจำอยู่ในใจเราอยู่เป็นภาพอยู่ก็เป็นมโนมยอัตตาถ้ามันน้อยมันไม่มีแทบไม่มีรูปร่างในใจเราก็เป็นอรูปอัตตามันก็จะเป็นตัวตนใหญ่แล้วก็น้อยตามลำดับทีนี้กายเนี่ยก็คือตัวตนที่มันมีทั้งรูปทั้งนามพร้อมเลยนะท่านเรามองดินสอแท่งนี้นะเรามองไปปุ๊บเราสัมผัสปุ๊บสีชมพูสีที่เราชอบเห็นไหมอันนี้คือกายของเราละมันมีข้างนอกข้างในสัมผัสกันเป็นรูปกับนามที่ครบพร้อมนะถ้ามีความชอบหรือไม่ชอบใจที่ใหญ่มากก็เรียกสักกายสักแปลว่าใหญ่สักกะแปลว่าใหญ่สักของกายก็คือสักกายที่มันใหญ่มันเป็นตัวตนของเราที่เราต้องลดเราจับมันได้จิตเราไปอ่านตัวสักกายนี้ได้นะก็เรียกว่าเราพ้นสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์ข้อแรกของพระโสดาบันที่เราพ้นนะอย่างไม่สงสัยเลยพ้นวิจิกิจฉาไม่สงสัยเลยนะสีชมพูเป็นสีที่ชอบอันนี้อาตมาสมมุตินะอาตมาไม่ได้มีใจยินดีกับสีชมพูแต่เนื่องจากมันมีแต่มันสีอาจจะไม่เหมาะกับสมณะสารูปถ้ามีสีอื่นก็จะใช้สีอื่นแต่ไม่มีก็ใช้สีนี้ไปก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบใจไม่ชอบใจสีชมพูอะไรใช่ไหมแต่มันมีให้ใช้ไอ้เงี้ยก็คือถ้าเราพ้นวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยเลยกิเลสแล้วก็สามารถลดความชอบใจไม่ชอบใจนี้ได้ถ้าเรามีความชอบใจหรือไม่ชอบใจในสีชมพูนี้ก็ลดได้ใช้สีอื่นก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าพ้นวิจิกิจพ้นศีลัพพตปรามาสจิตมันลดความชอบความชังลงได้แม้เล็กแม้น้อยโดยไม่ได้กดข่มอันนี้ก็เลยเข้าโสดาปัตติผลนะอันนี้ก็ตัวตนของเราก็ค่อยๆลดลงไปจากมันหยาบใหญ่สักกายลดลงไปก็เหลือเป็นข้างในเป็นมโนมยอัตตาอรูปอัตตาข้างในอีกเนาะพอเข้าใจตัวตนกับของตนมันมีเมื่อกี้โยมพูดตัวตนกับของตนมันมี2อย่างครับ กายนี่ก็หมายถึงว่าเราเห็นพฤติกรรมของใจเราทำงานใช่ไหมครับเห็นร่วมกับข้างนอกด้วยนะของรูปของนามใช่ของรูปของนามต้องมีสัมผัสข้างนอกด้วยนะถ้ามีแต่ข้างในหลับตาหรือว่าปิดหูแล้วก็มีแต่ข้างในลึกสัญญาไม่เรียกว่ากายด้วยมีแต่ใจข้างในอ่ะเช่นเราหลับตาเรานอนหลับฝันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันว่าเรากำลังไปกินเนื้อสัตว์อยู่อร่อยเป็นผีปอบอยู่เลยอะไรเงี้ยอันนั้นนะไม่ถือว่าเป็นกายแต่ถ้าตื่นมาปุ๊บไปเจอเขาปิ้งไก่ที่ตลาดโอ้โหปอบผีปอบขึ้นเลยอยากจะหยิบขึ้นมากินแบบปอบหยิบไปซื้อมากินอันเนี้ยกายตัวต้องๆเลยใช่ไหมสักกายสักเลยไม่ใช่กายธรรมดาสักกายกายต้องมีข้างนอกข้างในเนาะถึงจะเรียกว่าครบพร้อมอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยนะคือเป็นข้อแรกของการปฏิบัติธรรมเลยถ้าเราไม่มีกายเราไปปฏิบัติธรรมลัดขั้นไงแปลหลับตาเลยหรืออะไรก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเลยไม่มีกายของเราหรอกเราปฏิบัติธรรมนี้ต้องใจนิ่งๆเจออะไรก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเลยมันก็มองเห็นไก่ก็จริงนะ
แต่เราก็ไม่สนใจมันได้เหมือนกันเห็นปิ้งไก่เหนียวปิ้งไก่อะไรเงี้ยผ่านเฉยเลยแต่ไม่ได้รับรู้เลยว่าไม่ได้มองไก่บางทีมองแม่ค้าไก่แทนแม่ค้าทำไมอะไรอ่ะใจร้ายอย่างนี้ดูร้ายคือไปมองไม่ได้สัมผัสมันอ่ะไม่สัมผัสไก่ชิ้นนี้อะไรเงี้ยอันนี้ยังมองไอ้สีชมพูเนี่ยเหมือนกันถ้ามองแล้วเราก็สะกดจิตเราเฉยๆไปอะไรเงี้ยไม่ได้อ่านอารมณ์จริงๆที่มันเกิดอันนี้ก็เรียกว่าการสะกดจิตก็ไม่ใช่กายเหมือนกันแม้ว่าตามองเห็นนะแต่มันดื้อตาใสมันมองแบบไม่รับรู้อะไรเงี้ยก็มีอาตมามองอาสมยศอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถ้าอาตมาเกิดความชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นกายอย่างนึงนะแต่ถ้าเรามองแล้วก็ธรรมดาเฉยๆลองเราก็รู้ว่านี่คืออาสมยศหน้าตาอย่างนี้นะธรรมนัสแสนนี้หน้าตาอย่างนี้นะสมมติเขาเรียกอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะหน้าตาแปลกๆไปบางคนหลายคนอะไรเงี้ยก็เป็นของมันตามธรรมชาติอาสมยศมีอะไรต่อไหมครับครับกราบขอบพระคุณครับตัวตนโอ้โหอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาเลยต้องหมดตัวตนอาเชิญยอมสินพูดอะไรเพื่อนกันกับอาสมยศครับนมัสการท่านธรรมนะดินไทยธรรมนะแผ่นดินนะครับเจริญธรรมพี่น้องคราวนี้ทุกท่านครับขออนุญาตทำฟังเสียงหน่อยเขาไม่ทราบว่าผมอยู่นอกพื้นที่เน็ตมันไม่ทราบว่าจะดีหรือเปล่าได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดเลยต้องขออนุญาตถามเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาเพราะเมื่อคืนมีจะเรื่องผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีแนวคิดคือปกติเนี่ยผมก็สนับสนุนก็ส่งทั้งเฟซทั้งไลน์ไปเยอะมากเลยสนับสนุนเบอร์เจ็ดเนี่ยทีนี้มันมีคำพูดผมก็จำไม่ได้ว่ามีคำพูดมาทีนี้ผมก็พอดีคิดต่อยอดไปครับว่าผู้ว่าคนเนี้ยที่ชาวโศกสนับสนุนเนี่ยก็รู้อยู่ในสื่อต่างๆก็เยอะทีนี้ท่านเนี้ยผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าเอ๊ะพวกเรานี่หรือรู้สึกว่าจะไม่กลัวอดีตที่ผ่านมาที่ผิดหวังกันสมัยรุ่นยันตระรุ่นทักษิณอะไรมาเนี่ยรุ่นนิติภูมิรุ่นอะไรเสรีที่สุดอะไรเนี่ยแล้วมารุ่นนี้เอาอีกอ่ะก็ไม่กลัวเหรอก็ไม่กลัวเลยอันนี้ผมจะถามว่าผมก็คิดต่อยอดว่าเอ๊ะพวกเราแล้วเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดปัจจุบันไหมว่าหมายถึงลีลาการปฏิบัติทำงานให้กับสังคมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนทิ้งใจเทใจไปหมดเลยอันนี้ผมคิดต่อยอดกับท่านผู้นั้นพูดนะครับไม่ใช่ความคิดผมหรอกแต่ว่าผมจำไม่ได้ทีนี้จะถามท่านว่าถ้าเกิดเหมือนที่ชื่อที่ผมเอ่ยมาผ่านๆมาที่เราค่อนข้างจะผิดหวังที่ชาวโศกสนับสนุนมาตั้งแต่รุ่นนั้นนะครับท่านมีวิธีการหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีวิธีหรือว่าจะบอกให้พวกเราคลายใจตรงนี้ได้อย่างไรครับเรื่องที่ว่าในหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธอ่ะถ้าใครอ่านจะมีประเด็นหนึ่งที่คุณอะไรอ่ะคุณฮาวเวิร์ดนะฮาวาร์ดอะไรโลเวอร์ใช่ไหมที่เป็นฝรั่งที่มาถามพ่อท่านในหนังสืออ่ะฮาวาร์ดนะเขาถามว่าตอนนี้เราตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้เป็นนายกกำลังสมัครตอนนั้นเขาก็รู้ว่าพวกเราสนับสนุนคุณทักษิณตอนนั้นนะเขาก็ถามเลยว่าคุณทักษิณเป็นทุนนิยมจะเชื่อได้อย่างไรอะไรเงี้ยตอนนั้นพ่อครูก็ไม่ได้ตอบอะไรมากแต่ว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณตอนแรกเขาก็เสนอแนวคิดอะไรดีๆออกมาแล้วตัวเขาเองก็บอกว่ารวยแล้วไม่โกงเขารวยเต็มที่แล้วเขาไม่โกงเราก็เชื่อเขาอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นปัจจุบันนั้นที่เขาทำอย่างนั้นแล้วก็สนับสนุนเขาแต่ต่อมาเขาเปลี่ยนคนเรามันเปลี่ยนได้เราก็ไปไล่มันก็เป็นงานของเราอย่างหนึ่งมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เราต้องทำเป็นปัจจุบันไปจะไปคิดตอนนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้ก็คงจะไม่เลือกแต่เราเนี่ยไม่สามารถรู้อนาคตได้ใช่ไหมอดีตที่เราพอดูได้บ้างอย่างคุณลักษณะเนี่ยเราก็ดูจากประสบการณ์คุณทักษิณเอ่ยหรืออะไรยันตาอาตมาไม่ทันแต่คุณทักษิณนี่ชัดเจนงั้นประสบการณ์ตรงนั้นเราก็ทำให้เราเนี่ยมาดูภูมิหลังคุณลักษณะดูซิจะเป็นยังไงอ้าวก็ทำงานมาทั้งเยอะนะเนี่ย
ทำงานเพื่อประชาชนมาตั้งเยอะอ้าวอนาคตถ้าคุณลักษณะจะเปลี่ยนไหมถ้าเขาได้เราก็จะไปรู้ได้ไงใจคนใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันนั่นเรียกสเตตัสโคเราต้องดูตัวเลือกที่เป็นสเตตัสโคตรงนั้นแหละที่ดีที่สุดเราไม่สามารถที่จะหาแบบพระอรหันต์มาได้ตอนนี้ก็หาพระอนาคามีมาถ้าหาพระอนาคามีไม่ได้ก็เอาพระสกทาคามีถ้าสกทาคามีไม่มีจะเลือกใครก็เลือกโสดาบันถ้าโสดาบันไม่มีเลยจะเอาอะไรก็เอากัลยาณชนใช่มั้ยถ้ากัลยาณชนยังไม่มีอีกเอาปุถุชนที่เลวน้อยที่สุดใช่มั้ยล่ะปัจจุบันนั้นน่ะเราไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นละอาจถามว่าตอนนั้นน่ะไม่คุณทักษิณก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นมาจริงก็เหมือนพระเทวทัตน่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าพุทธเจ้าทำไมจะไม่รู้ปุ่มหลังพระเทวทัตท่านต้องมีญาณอย่างรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นศัตรูอาฆาตมาหลายชาติทำไมให้บวชทำไมพุทธเจ้าให้บวชเพราะว่าต้องให้สิทธิ์ในปัจจุบันนั้นพระเทวทัตยังไม่ได้แสดงความเลวร้ายตอนนั้นน่ะจะไปตัดสินว่าพระเทวทัตต่อไปพระเทวทัตจะต้องไปทำอย่างนี้ในอนาคตพุทธเจ้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่ตัดสินอนาคตใครแล้วก็ไม่เอาอดีตเข้ามาแบบปนกับปัจจุบันที่สุดตอนนั้นพระเทพรัตน์ไม่ออกลายก็บอกเอามาบวชได้พอบวชแล้วก็รู้อีกว่าพระเทพรัตน์เดี๋ยวก็ต้องออกลายก็ให้ทำเพราะว่ามันเป็นตัวขัดทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำงานศาสนาให้เต็มที่เหมือนกันจริงพ่อครูอาจจะไม่ได้อยากให้ทักษิณเป็นอย่างนี้หรอกทักษิณก็ทำตัวเองเราก็เลยต้องออกไปไล่ถ้าเราไม่ออกไปไล่เราก็ไม่ได้เครือแห่เครือหายที่เราบางคนในเนี้ยแต่มาเชื่อเลยว่ามาจากการชุมนุมนั้นเนี่ยดูหน้าดูตาถ้าไปชุมนุมก็ได้มีเจอเพื่อนเจอพ้องเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือปัจจุบันที่ดีที่สุดพอแล้วปัจจุบันที่สั้นที่สุดพอแล้วผ่านไปถ้าคุณลักษณะจะเปลี่ยนแล้วบอกเราก็มีสิทธิ์ออกไปไล่พอเข้าใจเนาะตรงนี้เอาครับสรุปแล้วก็เอาปัจจุบันก่อนอนาคตงั้นเดี๋ยวอาจจะไปไล่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผ่านมามันหลายคนแล้วครับตั้งแต่รุ่นเสรีพิสุทธิ์เล่นนิติภูมิอะไรขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าหลายคนมาตอนนี้ถ้าเกิดรัตนาเป็นอีกเราก็คงจะปฏิบัติเหมือนเดิมใช่ไหมครับแน่นอนแต่ว่าเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณอะไรนะก็มีหลายท่านนะครับที่เราผิดหวังนะครับนิติภูมิเอ่ยอะไรเอ่ยขวัญเมืองค่ะคุณตำรวจเอกอัศวินขวัญอัศวินนี่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะตอนเราไปชุมนุมเขาก็โหมาช่วยเหลือช่วยอะไรเยอะเลยแต่มาว่าเออก็ใช้ได้แต่ว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดบางคนก็จะมีว่าเลือกคุณอัศวินดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันแตกอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอย่างนั้นหลายอย่างแต่ว่าฟังพ่อครูอ่ะแต่มาว่าฟังพ่อครูแล้วก็บางทีพ่อครูอย่างคุณทักษิณเนี่ยทำให้พวกเราหลายคนนะโอ้คือต้องออกไปอ่ะคือพอเราเลือกข้างไปชุมนุมไปพวกเนี้ยบางคนเนี่ยเคยอยู่กับชาวโศกมานานหลายปีหลายสิบปีอ่ะถึงกับแค่ความเห็นความต่างเรื่องเนี้ยทำให้เขาต้องออกจากชาวอโศกมันน่าเสียดายขนาดไหนไอ้นี่มันเป็นสมมุตินะที่เราไปเลือกนี่มันเป็นสมมุติที่เราได้ไปคือเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้เสียสละกิเลสเราได้เสียสละความเกียจคร้านของเราได้เสียสละแม้แต่ความคิดของเราว่าบางทีเราอาจจะเลือกคุณอัศวินก็ได้แต่ถ้าเราเลือกเราก็เลือกได้ตามใจเราอ่ะนะตอนนี้เรามาเลือกตามหมู่กลุ่มเลือกมันได้สละความเห็นที่ดีที่สุดของเราออกไปพุทธเจ้าเลยตรัสว่ามีพระสูตรหนึ่งบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่วินิจฉัยทิฏฐิความเห็นของเราว่าดีที่สุดแล้วนะแล้วเราสามารถละหรือไม่เอาทิฏฐิความเห็นของเราที่ว่าเราว่าดีที่สุดเนี่ยนะเราจะไม่ทะเลาะ กับใครในโลกนี้เลยท่านตัดไว้อย่างนี้ตายตัวเลยนั้นทิฏฐิความเห็นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเราสามารถที่จะอ่านเข้าไปว่าเรายึดไหมแล้วเราสามารถละมันได้ไหม อันนี้อย่างน้อยง่ายๆเอาเลือกลักษณะ ต่อไปนะก็จะไม่แน่มีความเห็นอย่างนี้นะ ว่าที่เราเชียร์คุณลักษณะตอนนี้นะจุดสำคัญก็คือเราฟังพ่อครูอย่างที่ท่านแสดินว่าเราศรัทธาแม้ใจจริงจะไม่เห็นด้วยตามพยายามทำตามที่พ่อครูบอกอ่ะแล้วก็เป็นการฝึกเสริมศรัทธาของเรา
สายปัญญาที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังอะไรง่ายๆก็หนักเข้าหนักเข้าไม่ทำตามไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนู้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เอาไม่เชื่อมากๆเขาก็สุดท้ายก็จะหลุดออกไปเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ชอบใจไม่เห็นด้วยกันหลายๆทีเข้ามันจะเกิดความไม่ชอบใจขึ้นและความไม่ชอบใจเป็นอคติเนี่ยฝังแน่นในใจถอนไม่ออกสุดท้ายต้องออกไปจากชาวโศกเลยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันโอ้โหใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นในบ้านเราก็เหมือนกันถ้าคุยเรื่องการเมืองกันละเนี่ยในบ้านผมเลือกอัศวินผมเลือกรสนาสองคนเนี่ยตายายสองคนผัวเมียทะเลาะกันเรื่องนี้โดยไม่เอาไม่ดูที่ว่าเราอารมณ์เราขึ้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยยึดถือความเห็นถกกันได้ไงคุยกันว่าอันนี้ดีได้แต่พอถกไปมันจะเถียงแล้วมันก็จะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นก็จะยึดเอาให้ได้อย่างนี้สุดท้ายก็แตกกันทะเลาะกันบ้านแตกพูดกันคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้เลยสายปัญญาก็จะบรรลุช้าเพราะแบบนี้แหละช้ากว่าสายศรัทธาศรัทธาจะบรรลุเร็วกว่าว่าเอาเลยไม่คิดอะไรมากอ่ะโดยทำตามที่พระครูบอกเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงเนาะเมื่อกี้คุณสมยศก็ถามเรื่องอัตตานี่แหละอัตตาเลือกใครไม่เลือกใครก็เป็นอัตตาถ้ายึดเข้าไปแล้วมันอัดที่ตาเราจนบอดเลยนะโอ้ยน่ากลัวมากอัตตาอัดข้างเดียวบอกอะไรเอ่ยมา1ตัวมัว1ตามา2ตัวมัว2ตาไม่มาสักตัวไม่มัวสักตาเฉลยกิเลสหรืออัตตาเนี่ยมันอัดที่ตาเราจริงๆนะถ้าไอ้กิเลสมันเยอะก็โอ้โหทั้งราคะโทสะโมหะอัดละ3ตาเลยแล้วความที่ตัวเองยึดความไม่เห็นด้วยของตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ไปขยายผลไปแสวงหาแนวร่วมเนี่ยไปถกไปเถียงไปอะไรพุ่งซ่านไปเรื่อยเยอะแยะมากมายเลยหาพวกหาพวก เหมือนเข้าคว่ำกะลากับหงายกะลาหาพวก โอ้โหกลายทะเลาะกันแบ่งเป็น2ฝั่งเป็นนานาสังวาสเลยแตกศาสนาเลยนะในเรื่องเนี้ยเป็นต้นเรื่องของนานาสังวาสโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว นึกว่าตัวเองฉลาดไปน่ากลัวฉลาดไม่เท่าทันตัวเองกันหน่อยเนาะ อ้าวเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีละอ้าวเชิญปิ่นต่อน้อมกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณสันดินด้วยความเคารพค่ะท่านธรรมญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้ฟิวจะมาด้านเรื่องของการเมืองกับหนังสือเนาะ แต่ว่าพอดีว่า มีญาติธรรมอะค่ะรายงานท่านสมณะนะคะก็คือมีญาติธรรมที่ติดตามค่ายอุโบสถศีลออนไลน์ทางบ้านแล้วก็ได้รับประโยชน์ค่ะทีนี้ท่านก็ยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยรู้น้อยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างในมีแต่คนรู้มากๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาแต่ก็ฝากคำถามมาค่ะว่าทำยังไงอินทรีย์พละถึงจะเข้มแข็งได้เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยกับครอบครัวค่ะโดยเฉพาะภาษาหลักๆก็คือที่เป็นทุกข์หนักๆจะเป็นเรื่องของพ่อบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวด้วยแต่ว่าอย่างเช่นว่าไม่ชอบพ่อบ้านโกหกอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพ่อบ้านก็มีความเกรงใจพี่เขาหลายๆเรื่องจากการปฏิบัตินะแล้วก็ทีนี้ก็แอบไปทำพอไปทำเสร็จแล้วก็มาโกหกอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ทุกข์ใจอะไรประมาณอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนะคะก็ได้แนะนำแลกเปลี่ยนไปในตามที่ฟังกับท่านสมณะมาประมาณนึงอะค่ะทีนี้พี่เขาก็เลยฝากคำถามมาก็ตอนนี้ก็น่าจะติดตามสดอยู่นะคะก็เลยจะขอสมาธิที่จากท่านสมณะค่ะขอบคุณค่ะนั่นอินทรีย์พละคำเดียวเนี่ยหมดเลยนะอินทรีย์คือมีกำลังขึ้นมาแล้วพละคือเป็นผลเลยสำเร็จเลยอินทรีย์5มันจะมี5อย่างนะอินทรีย์5พละ5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี่ยก็เป็นกำลังเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าทำไปแบบไทยไปทำไปไงแต่ว่าไม่เกิดอินทรีย์คือความเติบโตของจิตวิญญาณเนี่ยจนเป็นพละคือความกล้าที่จะตัดกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะนั้นอันนี้มันเป็นมาตรวัดเป็นตัวผลเลยจะเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นสาย
อันนี้มันเป็นปลายสายเลยเป็นตัวรวมอ่ะนะเพราะนั้นจะเกิดอินทรีย์พละก็ต้องสู้ต้องมีผัสสะต้องเรียกว่าเป็นนักสู้อ่ะอะไรมันขาดป่ะศรัทธาขาดไหมวิริยะขาดไหมสติขาดไหมสมาธิขาดไหมปัญญาขาดไหมใน5อย่างเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองสิเราขาดอินทรีย์พละเรื่องไหนนะแต่โดยรวมเนี่ยอินทรีย์5พละ5อยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ข้อนะเราต้องมีตั้งแต่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมปทาน4เห็นไหมถึงจะเกิดอินทรีย์5พละ5นะสูตรของโพธิปักขิยธรรม37มีสูตร4 5 7 8เป็นตัวเลขที่เรียกว่าของชาวอโศกอ่ะเลขของชาวอโศกเลข4 5 7 8รหัสลับไม่รับรหัสลับที่ทำให้ตัวเองไม่เป็นคนลึกลับว่างั้นนะ4ก็คืออะไรคืออิทธิบาทสติปัฏฐาน4นะอิทธิบาท4สัมมปทาน4 4 4 4แล้วใช่มั้ย4 4 3มัน12แล้วนะ แล้วก็อินทรีย์5พละ5บวกไปอีกอย่างละ5เป็น10เป็นเท่าไหร่ละ12บวกกับ10เป็น22แล้วนะแล้วอีก2อย่างเป็นโพชฌงค์4 5 7เป็นโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7ก็22บวก7เป็น29เห็นไหมแล้วก็อีก8ก็คือมรรคองค์8นะ29บวก8เป็น37อันนี้เรียกว่าธรรมะฝ่ายโลกุตตระ37ข้อในอินทรีย์5พละ5อยู่ในนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะเกิดอินทรีย์พละ5อินทรีย์หรือพละที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยว่าของเก่าเรามีเยอะไหมต้นทุนเก่าอ่ะถ้าต้นทุนเก่ามีเยอะนะอย่างเห็นสมณะสิกขาสอย่างสิกขาภูสดีเนี่ยมีของเก่าเยอะพอมา7ขวบเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์เองเลยเห็นไหมไม่ต้องมีใครมาบอกพอมาเจอพ่อครูปุ๊บโอ้ขอบวชเลยละทางโลกได้หมดเลยอะไรเงี้ยท่านก็ไม่แต่งงานมาตลอดชีพกรรมคุณ5ก็หมดอะไรเงี้ยโลกธรรม8อีกอัตตาตัวตนหมดโอ้ทำไมทำได้เร็วจังเลยอ้าวก็ท่านมีของเก่าพระในอดีตชาติที่เป็นชาดกต่างๆพุทธเจ้าเล่ามาแค่ฟังธรรม4ประโยคบรรลุเลยนี่คืออินทรีย์พละโอ้โหปริ่มเกือบเต็มละโอ้โหสุดยอดเลยอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยพ่อครูบอกว่าพวกเราเป็นเนยเน่าๆเนยยากบุคคลเป็นเนยธรรมดาไม่พอยังเนยเน่าอีกจึงต้องพยายามมากขึ้นอีกหลายเท่าไงนะพยายามมากขึ้นอะไรในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเนี่ยในจารณะ10ไอ้โพธิปักขิยธรรม37เนี่ยเป็นเนื้อหานามธรรมนะแต่ถ้าจะเอาไปลงไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องลงไปถึงจารณะ15วิชา8 อยู่ที่ศีลสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาในประมาณการกินการใช้ตื่นเสมอให้ออกจากกิเลสเสมอ4ข้อเนี่ยฉะนั้นถ้าจะบอกว่าจะเพิ่มอินทรีย์พละอะไรกับศีลตั้งศีลให้ตัวเองให้พอเหมาะกับตัวเองแล้วลงมือสังวรศีลสำรวมอินทรีย์เนี่ยประมาณการกินการใช้ประจำวันเนี่ยให้ความตื่นจากกิเลสเกิดเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันเกิดความละอายต่อบาปไปสารภาพผิด มาสารภาพกับหมู่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้ากับมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะมันไม่สามารถที่แล้วเอ้าไปเติมที่เซเว่นหน่อยขออินทรีย์5พละ5 1ถ้วยเอาเงินไปซื้อมาไม่ได้หรือใครจะบอกให้เรายังไงก็ตามเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นั้นอินทรีย์พละก็ท่านแนะนำว่ามาเข้ามาฟังธรรมเนี่ยง่ายๆก่อนเพิ่มอินทรีย์พละด้วยกันพอหน้ามาเจอหมู่กลุ่มกล้ามาพูดเองเนาะถ้าฝากก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้แบบต้องเก่งแล้วอะไรเงี้ยจะต้องพูดเก่งพูดดีปัดทำได้เยอะแล้วค่อยมาพูดบางทีมันถ้าคนเขาไม่ค่อยปัดทำยังไม่ค่อยได้มาพูดอะไรเงี้ยมันก็ได้ลดความกลัวของตัวเองแล้วก็พวกเราไม่มีเพ่งโทษถือสาไม่ได้มีถล่มกันหรอกเรามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในห้องเนี้ยนะมันก็จะมาว่าจะเพิ่มได้นะเสริมนิดหนึ่งมาว่าดีแล้วนะที่เข้ามาปรึกษาเราอ่ะเขาคงมองเห็นว่าเราเป็นสัตบุรุษที่จะช่วยก็ได้นะก็ปลอบใจว่าคือคนเกิดมาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ย
แสดงว่ามีบุญร่วมกันมานะแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยพอคนใกล้ชิดก็มักจะเป็นแบบนี้เราก็เหมือนกันนะเราก็ยังมีเหมือนกันคนใกล้ชิดหลายๆคนในหมู่พวกเราที่มาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอ่ะมีเพราะนั้นมันก็ไม่ง่ายก็พยายามศึกษาเรียนรู้อย่างที่ท่านแต่ดินบอกแล้วก็อย่างอาตมาเนี่ยมีตัวอย่างเห็นพระครูท่านก็แสดงให้เห็นทุกวันที่แบบมีปรึกษากับคนที่ห้อมล้อมอ่ะครับเราหมู่ปัจฉาด้วยทีมดูแลต่างๆเลยมีเหมือนบังคับท่านอ่ะทำโน่นนี่อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยเดี๋ยวกินไอ้นี่ก็กินได้อันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะจะไปเดินออกกำลังกายโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยคนเนี่ยข่าวว่าคนติดโควิดเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะเขาระบาดอยู่ไม่ให้ไปถูกขัดอะไรเงี้ยท่านก็สามารถแบบแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านก็เลยแบบไม่มีใจอะไรบางทีอาตมาเคยบ่นเลยคนไม่รำคาญนี่สบายอย่างเงี้ยแต่เรายังมีรำคาญยังมีไม่ชอบใจอะไรเงี้ยก็เลยได้ดูท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็เราก็พยายามปรับตั้งแต่มันคิดอยู่ในใจไม่ชอบใจนั่นสรุปว่าก็ดีแล้วล่ะที่ก็มาศึกษาแล้วก็มาฟังธรรมบ่อยๆเข้ามาขอบคุณกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะได้ซึมซับไปเข้าไปใช้รับรองว่าพวกเรามีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะนิดน้อยในหมู่พวกเราอะในแลกเปลี่ยนกันไปเท่านี้แหละขอบคุณค่ะไหนๆก็รับมาแล้วเนาะสามีภรรยารับมาแล้วก็ดูแลกันไปดูแลใจตัวเองเอาละต่อไปใครเอ่ยเนาะคุณนุชเชิญคุณนุชต่อเลยเปิดไมค์เนี่ยเนาะกดไมค์โอเคกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินค่ะจะเรียนทำใจทำทุกคนค่ะ คือได้อ่านหนังสือก็ประทับใจที่พ่อครูเขียนว่าไอท่านพันบอกว่าท่านตื่นทุกชั่วโมงตีละครั้งทุกชั่วโมงว่าไอชั่วโมงหนึ่งก็ตีครั้งหนึ่งชั่วโมงก็ตีครั้งหนึ่งน่ะเป็นโยมนะลองทำดูนะคะคือตอนนั้นที่ดูแลแม่ป่วยนะคะทีนี้แม่ก็ตื่นทุกสองชั่วโมงน่ะก็ตื่นทุกสองชั่วโมงกว่าจะหลับได้เนี่ยเป็นนานนะแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็นานอีกมันก็ทำให้เลยก็อุ้ยท่านทำไมท่านถึงได้เก่งจังเลยเป็นโยมฝึกทำนะกว่าจะหลับได้นะก็ตื่นอีกแล้วกว่าจะหลับเป็นชั่วโมงนะกว่าจะหลับได้2ชั่วโมงก็ตื่นอีกแล้ววันหนึ่งตลอด24ชั่วโมงดูคนเดียวนะรู้สึกอุ้ยเมื่อยมากดูแม่สัก 3-4 เดือนนะรู้สึกว่าเหมือนอาการบ้านหมุนเลยค่ะตอนนั้นเพิ่งอายุน้อย30กว่า35 36ปีเองน่ะมีอาการเริ่มป่วยเริ่มเบลอแล้วถ้าเป็นไปอีกสัก 3-4 เดือนนะรู้สึกจะสงสัยจะป่วยแทนนะจะเป็นคนป่วยแทนนะเรียกว่าทำไมท่านพวกครูนี่ทำได้ยังไงเนี่ยตื่นปุ๊บหลับปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นสิ่งที่ฝึกยากมากเลยค่ะถ้าคนฝึกไม่ได้นี่ป่วยเลยนะคะดูแลแม่เป็นมาพึกนี่เราจะเป็นเองเลยนะคะเป็นป่วยทันทีค่ะแล้วอีกเรื่องนึงประทับใจตรงพวกครูที่ว่าท่านเป็นคนขยันทำงานอ่ะหนักเอาเบาสู้ไปเป็นเอกกุลีกรรมกรแบกหามที่ไอสถานีรถไฟอย่างเงี้ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะน้องๆท่านก็ไม่เอาอ่ะก็เปรียบเทียบตัวของโยมนี่นะคือทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านน้องเขาก็ชอบทำติดสบายอยากอะไรแบบชอบแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยเราถึงได้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งงานบ้านงานทุกสิ่งทั้งพ่อทั้งแม่นะขนาดงานบ้านน้องเขายังมาช่วยทำนะก็แม่ป่วยนะเขาเพ่นนี้เลยค่ะตัวใครตัวมันเป็นโยมมีรับลูกเดียวค่ะก็เลยหนักนะสาการค่ะก็แสดงเห็นความเห็นเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ไงพูดถึงอินทรีย์พละของท่านเนี่ยเห็นไหมพ่อครูเนี่ยยกตัวอย่างท่านทำมานานทำมาหลายชาติแล้วไงการตื่นการหลับเนี่ยมันเหมือนกับปิดจิต
ปิดสวิตช์จิตปุ๊บหลับปั๊บอะไรเงี้ยเปิดสวิตช์ปุ๊บตื่นปั๊บมันเหมือนไฟฟ้าชั้นดีเครื่องชั้นดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเครื่องชั้นแย่ก็บอกปิดแล้วมันแง่วๆมันโอ้พลังงานกว่าจะหมดกว่าจะหลับนานอะไรเงี้ยกว่าจะเปิดอีกก็อืดเครื่องดีเซลรถดีเซลบางทีรถเมื่อก่อนน่ะรถมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนต้องโยกช็อคเผาหัวเวลาเผาหัวเวลาไอ้หน้าหนาวๆเนี่ยต้องดึงช็อคกว่าจะติดได้โอ้เครื่องสมัยนี้มันรถน้ำมันเบนซินแบบไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้เท้าสตาร์ทเลยกดปุ่มปุ๊บติดปั๊บเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเสียงเงียบด้วยนะเดินก็เงียบโอ้โหทนทานนานอะไรเงี้ยนี่คือเขาเรียกอินทรีย์พละนั้นเราอยากได้แบบนั้นฝึกตื่นมาอย่างงงเงียหลับก็หลับจริงๆ อะไรเงี้ยไม่มีวิธีอื่นฝึกได้ฝึกไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจแต่ทุกชั่วโมงนี้พ่อครูมันคือคนที่ฝึกเนสัตชีอะในสัตชีหมายถึงนอนเอาไม่เอาหลังแตะพื้นอ่ะอย่างท่านอาจารย์นุตโรอาจารย์สองเนี่ยท่านเคยฝึกแล้วไม่ป่วยด้วยแล้วบางคนฝึกป่วยเพราะว่ามันฝืนมันอินทรีย์พละไม่ถึงก็เรียกงี้ก็ได้อ่ะอย่างคนจะมาอยู่วัดบางคนอินทรีย์พละไม่ถึงก็บางทีก็ต้องออกไปอย่างเงี้ยบางคนกินมื้อเดียวอินทรีย์พละไม่ถึงก็กินไม่ได้ก็กลับมากินสองมื้อสามมื้อหลุดอะไรเงี้ยหรืออินทรีย์พละพอได้ก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างพอเพิ่มหลายๆปีเข้าอินทรีย์พละหนาแน่นขึ้นดีขึ้นก็ทำได้ต่อเนื่องเหมือนพ่อครูอ่ะตื่นทุกชั่วโมงแต่ว่าพ่อครูว่าไม่ได้ตื่นเป๊ะนะบางทีก็เหลื่อมบ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำได้แล้วก็ไม่ป่วยนะเราก็ลองฝึกแต่ไม่ต้องฝึกแบบ1ชั่วโมงอย่างพ่อครูนะต้องเตรียมตัวนะบางทีเราอินทรีย์พละน้อยนิดเราจะทำแบบพ่อครูเลยโอ้ตอนนี้อาจจะลองได้แต่อย่าให้เข็ดละกันลองไอ้สิ่งที่อย่าเข็ดค่อยๆทำเป็นลำดับไปนะอะไรอย่างเงี้ยอาตมาทำไม่ได้เลย แต่ทำได้เรื่องที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอ่ะทุกวันนี้ก็ทำมาว่ามันน่าจะ 20-30 ปีแล้วที่ไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกก็ตื่นได้ตามที่กำหนดไว้เนี่ยแต่มันมักจะตื่นก่อน ยิ่งเดี๋ยวนี้อายุมากแล้วลูกมันตื่นเรื่อยนะ แต่เราไม่ซีเรียสไงตื่นแล้วก็นอนต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าฝึกได้แล้วมันจะได้เลยไงมันต้องพยายามต้องทำมานานๆเข้าหลายๆปีไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าฝึกไปมันต้องได้สักวันนั่นแหละถ้าเราไม่ยอมแพ้กิเลสเรามันมีอยู่แล้วไงถ้าเราไม่ยอมลดมันก็มีอยู่กับเราแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยตามวันเวลาและวัยของเราที่ล่วงเลยแต่ถ้าฝึกมันยังมีโอกาสชนะสู้ยังมีโอกาสชนะแพ้แม้ว่าแพ้นะเขาเรียกว่าเดินไปข้างหน้าแล้วล้มดีกว่าอยู่กับที่แล้วไม่ก้าวเดินเพราะเวลามันผ่านไปบอกกันล้มไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต้ท่าอยู่กับที่ใช่ สู้ๆนะโยมนุชช่วยกันฝึกอุ้ยต่อเลยกราบนมัสการท่านแสนดินกราบนมัสการท่านดินไทยค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะก็ประทับใจค่ะที่ประทับใจเหมือนอนุทาที่แบบเคยอ่านแล้วก็เห็นบอกว่าพ่อครูตื่นมาเคาะระฆังทุกชั่วโมงอันนั้นแบบรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าอย่างท่านดินไทยบอกว่าตื่นมาแล้วก็แบบไม่ต้องกำหนดไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกก็เคยเห็นคุณตีจำลองอะค่ะก็บอกว่าท่านน่ะไม่เคยใช้นาฬิกาปลุกเลยเคยได้ยินคุณตีจำลองเป็นคนแรกก็รู้สึกทำได้ยังไงก็รู้สึกประทับใจอะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าตื่นเป็นเวลาซ้ำๆกันก็จะพอได้อยู่ขอโอกาสมาแชร์เรื่องการไปติดป้ายนะคะตอนแรกก็เผอิญว่ามีแชร์เข้าไปเป็นข้อมูลในเป็นข้อความในกลุ่มแล้วค่ะก็เลยว่าจะไม่ได้ว่าจะไม่พูดแต่ว่าเผอิญก็ตัวเองได้พูดไปด้วยก็ดีเหมือนกันวันเสาร์อะค่ะที่พวกเราไปติดป้ายกันก็นัดกัน6โมงแล้วก็ออกจากที่สันติก็ประมาณ8โมงนะคะก็มีพี่ผาสุกพี่เล็กแล้วก็พี่เล็กกิติมาแล้วก็โอแล้วก็ปุ้ยนะคะก็ไปติดป้ายด้วยกันคือด้วย
ที่ไปติดตลอดเส้นทางนี้ก็ยังไม่มีหมาไล่กัดนะคะเผอิญว่าบริเวณเส้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นเส้นถนนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบว่าในแถบหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็พอทุกอย่างพอไปที่เราเตรียมแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามเหตุปัจจัยว่าตั้งแต่ตอนแรกจะไปติดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะพอไปดูสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่ามันมืดเราก็เปลี่ยนกันตอนคืนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าแล้วกันทุกคนก็แบบรวมตัวกันได้เร็วมากคือแบบไม่อิดออดเหมือนตอนกลางคืนเขาบอกว่าสละให้ได้24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจแล้วก็ครั้งแรกที่บอกว่าจะไปติดก็จะเริ่มจากแบบเลี้ยวขวาแฟชั่นไอแลนด์เลี้ยวขวาเพื่อจะไปทางเริ่มจากแฟชั่นไอแลนด์ก่อนพอเราเลี้ยวรถเข้าไปตรงถนนน่าจะประเสริฐมนุกิจที่จากนวมินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปโผล่แถวทางด่วนเกษตรนวมินประเสริฐมนุกิจหรือประดิษฐ์มนุธรรมไม่แน่ใจนะคะมันจะเป็นเส้นติดกันก็พอเห็นก็คือไม่เห็นป้ายพวกเราก็เลยบอกตรงนี้ก็น่าติดอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเช้าอยู่ก็เลยเปลี่ยนแปลงเริ่มติดจากตรงนั้นพอเริ่มติดแล้วเหมือนกับไม่เหมือนกับการติดก็เหมือนแบบเสาไฟเล็กๆอะค่ะมันก็เหมือนไม่ค่อยมีเขาก็จะเป็นเสาไฟใหญ่ที่แบบว่าเป็นเสาไฟที่เขาเขียนว่าการไฟฟ้าเราก็จะช่วยกันระวังคือทุกก็จะใส่ลงไปข้อความอะค่ะเหมือนข้อกฎหมายอะค่ะก็จะเข้าลงไปในกลุ่มเล็กของเราว่ายังไงแบบคือจะติดยังไงก็ขอให้มันอยู่ในข้อกฎหมายที่เขาระบุมาให้ระวังอันนี้ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ช่วยกันดูก็พอเข้าไปในเส้นนั้นนิดนึงก็รู้สึกไม่สะดวกเราก็เลยกลับออกมาใหม่ก็เริ่มมาติดที่น่าจะเลยบริเวณบิ๊กซีนะว่ามินไปก็เริ่มติดจากตรงนั้นไปซึ่งแรกๆก็จะไปติดที่แฟชั่นเราก็เริ่มตรงนั้นแทนเพราะว่าเหมือนยังป้ายไม่มีอะค่ะก็ติดแล้วก็ประทับใจนะคะพี่ผาสุกคือแบบเหมือนกับพี่ผาสุกเขาไปติดก่อนก่อนที่จะไปกับทีมนะคะไปติดก่อนวันนึงไปคนเดียวแล้วก็มีแบบหิ้วเก้าอี้แบบยืนนะคะให้ยืนแบบปีนเสาไฟฟ้าได้หิ้วเก้าอี้มาจากบ้านนั่งแท็กซี่มา เพื่อที่จะมาร่วมกับที่เจอกันที่หน้าสันติอโศกแล้วก็แบบคือเราไม่ได้เป็นไปติดเราเพิ่งไปติดครั้งแรกแต่พี่ผาสุกเขาก็มีประสบการณ์มาก่อนวันนึง เขาก็เตรียมทั้งสก็อตเทปกับกรรไกรมาก็จะซ่อมให้ทุกป้ายเลยเพราะติดเราไม่อยากให้ป้ายหลุดออกจากไม้ไผ่พี่ผาสุกก็แบบเหมือนเป็นผู้แทนแบบซ่อมป้ายให้ทุกป้ายอะไรเงี้ยทุกอันที่แบบป้ายก็เหมือนแบบเสริมให้แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่เล็กที่แบบว่าขับรถไปพี่เล็กจะเป็นคนขับรถให้ซึ่งพอเขาขับรถนะคะก็ขออภัยค่ะพอพี่เล็กเขาขับรถเขาก็จะเหมือนกับพอเราบอกว่าตรงนี้ที่ผ่านมามีประมาณแบบได้ 4-5 อันละเขาก็จะเหมือนแบบหาที่จอดได้แบบคล่องแคล่วว่องไวมากค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเหมือนกับพี่เพนใจพอมาฟังในย่อยธรรมะก็เห็นบอกว่าพวกเราจะไปกันเขาก็ถามปุ้ยมาว่าจะไปกี่โมงเมื่อไหร่แต่เผอิญปุ้ยก็ตอบไปได้ว่าพี่จะมาไหมถามว่าจะมาด้วยกันไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะแต่เครื่องนั้นปุ้ยแบตหมดแล้วก็อีกเครื่องนึงก็ไม่ได้เซฟเบอร์พี่เขาไว้ก็ติดไปจนถึงป้ายถนนนวมินนะคะโรงพยาบาลนพรัตน์ก็พวกเราก็ไปกันเป็นกลุ่มพอลงก็ลงกันเป็นกลุ่มสักพักนึงก็เห็นแบบใครใครเดินมาอยู่ข้างหลังเหมือนคล้ายๆพวกเดียวกันแล้วอ้าวพี่เพนใจคอคือแบบว่าคือตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบเที่ยงประมาณเที่ยง11โมงเที่ยงประมาณนี้มั้งคะเที่ยงครึ่งก็เหมือนแบบอ้าวมาได้ยังไงอ่ะคือแบบไม่ได้ตอบว่าเราจะออกมาถึงนี่กี่โมงแล้วก็ไปติดก็ไม่เป็นไปตามที่เราจะติดแล้วก็ติดมาเรื่อยๆตรงไหนอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยบอกว่าดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะออกมาร่วมกับกลุ่มนี้แหละคือแบบอย่างน้อยๆคือคงมีสักกลุ่มอ่ะที่ดิฉันจะได้เจอเขาก็บอกอย่างเงี้ยแล้วก็พอเห็นตะคุ่มเหมือนแบบมีเหมือนแบบว่าคนถือไม้ป้ายคุณโรสนามาเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่า
นั่นน่ะเขาก็จะเข้ากับกลุ่มนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าคือติดต่อกันไม่ได้ปรากฏอ้าวคือออกมาเวลาจังหวะที่เราไปถึงนพรัตน์ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่พี่เพ็ญใจพอเขาพักพอดีก็เลยรู้สึกว่าเออพอคนแบบตั้งจิตตั้งใจทำดีตั้งใจสร้างกุศลมันก็จะมีเรื่องมหัศจรรย์ให้แบบเออให้เราได้เห็นโดยที่แบบว่าเออเราไม่ต้องเราตั้งใจไว้ดีแล้วก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะก็อะไรก็จะประมาณนี้ละกันค่ะกราบขอบคุณค่ะอสุขถูกภาพจริงมีอะไรต่อไหมอะไรให้พี่ธนากรหรือหนูจะยกเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะคะหรือจะให้หนูก็ได้ค่ะพยานางเชิญเลยกราบนมัสการท่านสมณะและก็เชิญธรรมพี่น้องทุกท่านสาธุสำหรับทุกกิจกรรมนะคะคุณผาสุกไปยินดีด้วยคือโมทนาสำหรับทุกจิตที่ทำตามนโยบายที่พ่อครูแค่เปรยนะคะคือถ้าเราเป็นคือถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะนะคะและเข้าใจว่าพ่อครูกำลังสอนให้เราทำค่าสัมประสิทธิ์ coefficient ให้ถูกต้องณเวลานี้นะคะซึ่งพ่อครูก็ท่านเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้ววันข้างหน้าเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมันก็ไปเป็นตามธรรมนะคะแปลว่าถ้าเราศรัทธาพ่อครูก็ทำตามท่านเถอะค่ะแล้วก็ไม่แน่นะคะ1คะแนนของเราเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คุณถึงที่หมายก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงที่หมายแต่จำนวนหนึ่งที่มันมีโคเอฟฟิเชนท์ที่ปรากฏเป็นรูปให้เห็นเนี่ยนะอย่างน้อยๆก็ทำให้ค่าศึกคือค่าศึกหมายถึงผู้ที่คิดไม่ดีนะคะก็จะรู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยเราจะไปทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนมีตาของพวกเราจำนวนหนึ่งที่คอยมองอยู่นะป้านางว่ามันมีสิ่งที่ดีปรากฏขึ้นค่ะแค่นี้นะคะป้านางก็แสดงความขอบคุณคุณประสุขที่ให้โอกาสป้านางอ้าวประสุขต่อได้นะให้เวลาได้มีเวลาเกิดรับขอโอกาสนะคะพอดีวันนี้หนูขอแบ่งปันสภาวะจิตเวลาที่เรากำลังจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูขอยงเรื่องการเมืองกับธรรมะสิ่งที่ได้ยินท่านอาจารย์หมอเคียวได้ยินท่านแสนดินพูดวันนั้นหนูก็ตัดสินใจณปัจจุบันขณะนั้นเลยว่าหนูจะทำสิ่งนี้โดยหนูได้เอามาเทียบกับบทธรรมที่มันอยู่ในหัวบททบทวนธรรมของท่านอาจารย์หมอเคียวข้อ32ค่ะคือหลักการทำดีอย่างมีสุข6ข้อคือรู้ว่าอะไรดีที่สุดปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทำให้ดีที่สุดยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วข้อ5ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดโอกาสนี้หนูได้พิสูจน์หลักการทำดีอย่างมีสุขอันเนี้ยมันเป็นไปตามนี้จริงๆคือหนูมีความเชื่อมั่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้ชี้แนวแล้วว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดณปัจจุบันขณะนี้ที่เราสามารถทำได้แล้วตัวหนูก็คือว่าหนูก็มีความสามารถเท่าไหร่ตามกำลังที่เรามีหนูก็ลงมือทำทันทีแล้วหนูก็ปล่อยวางว่าหมู่กลุ่มจะไปยังไงจะเอายังไงหนูหกได้ทั้งหมดเลยนะคะคือว่าเราเตรียมตัวสำหรับตัวเราว่าอันนี้คืองานที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกณตอนนี้เราก็เลยทำใจไปว่าปล่อยวางว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำและหมู่กลุ่มจะเอายังไงก็ว่ากันตามนั้นเลยแล้วเราก็เลยทำงานด้วยร่วมกันอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีความสุขแล้วก็ปิติแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าโอ้เราต้องติดให้ได้หมดนะหรือว่าเราต้องเป็นเส้นนี้เท่านั้น คือเหมือนกับเหตุการณ์หรืออะไรรวมถึงอุปสรรคหรืออะไรเงี้ยมันมาทดสอบจิตใจเราว่าเอออันนี้เรายังติดว่าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องทำให้ได้อย่างนี้ถึงจะพอใจหรือว่าอะไรใช่ไหมคะหนูก็ได้พิสูจน์บทธรรมะข้อนี้ด้วยแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำงานในฝ่ายการเมืองในฝ่ายปฏิบัติหรือในฝ่ายที่แบ็กออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยค่ะคือทำให้เรามาเจอผัสสะของเราว่าเอ๊ะในการทำงานนั้นเรามีผัสสะอะไรไหมเรามีความเร่งรีบไหมว่าต้อง
ต้องยังไงยังไงแล้วมันมีอาการมีเกิดการฝนตกโอ้ฝนตกแล้วเราไปติดต่อไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงจะมีอัตราตัวที่จะต้องทำให้สำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้พิสูจน์ตัวนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เสียใจคือได้ทำเต็มที่แล้วก็คือพอใจแล้วก็วางใจคือเราทำเหตุแต่เราไม่คาดหวังผลแต่อย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในมดตัวเล็กๆที่ได้ลงมือทำแล้วประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุมดตัวน้อยตัวนิดนี่แหละมดมีฤทธิ์น่าดูนะบอกงานคือถ้าเราไปหวังข้างหน้าหวังผลสำเร็จมันก็ไม่ได้ทำปัจจุบันมันก็อยู่ในอนาคตแต่ถ้าทำปัจจุบันจบแล้วทำดีได้ติดป้ายสิ่งที่ดีแล้วทำดีแล้วก็จบก็ได้กุศลเต็มๆได้บุญไหมตัดกิเลสอาบุญไหมเอาไม่มีจิตที่จะไปยึดถือเลยนะเนี่ยจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้ทำสิ่งดีแล้วจบอ้าวอาบุญในจุดก็เป็นการสั่งสมนะอเนชาพิสังขารไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเนาะอ่ะใครไม่ทำงานก็ไม่เจอสภาพนี้หรอกถ้าได้ทำงานได้ลงไปแล้วมีครบกายอ่ะมันก็จะเกิดผลนี่อยู่ในจอก็ยังไม่ครบนะได้ไปเดินจริงอ้าวเหงื่อไหลใครย้อยติดป้ายจริงเจอหมาไล่กัดจริงเจอเทศกิจไม่มีเทศกิจเนาะแล้วทำใจได้ไหมไม่ได้โอ้โหนี่สนุกจะตายนะอ้าวโมทนาสนุกไม่ตายเนาะอ้าวโมทนาอโยมพลัดแต่คราวหน้าแล้วกันเนาะอีกคนนึงพรุ่งนี้นะอ้าวโมทนาสาธุเจริญธรรมสำนึกดีมกราขอบคุณค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ